สวัสดีค่ะมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกท่านคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่จะมาพูดแล้วก็ให้พี่ๆน้องๆที่สนใจที่จะทำช่อง YouTube แบบมือใหม่อยากเรียนรู้ไปพร้อมๆกันวันจะเริ่มเข้าสู่คอร์สของการสร้างคลิปนะคะการทำคลิปลง YouTube มีแบบไหนบ้างแล้วก็เราเหมาะกับการทำคลิปแบบไหนบ้างก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์เรื่องของการทำคลิปแบบต่างๆซึ่งวันจะพยายามทยอยลงคลิปให้ดูให้ได้มากที่สุดนะคะวันเคยจัดบทเรียนเอาไว้ในเรื่องขององค์ประกอบของคลิปตามลิงก์นี้นะคะให้พี่ๆน้องๆทุกคนที่สนใจที่จะเรียนเรื่องนี้ดูเรื่องนี้ดูในเรื่ององค์ประกอบของคลิปค่ะและต้องออกตัวก่อนว่าวันเป็นครูการตลาดวันมีความรู้เรื่องของการทำโฆษณาวิธีการทำคลิปแบบที่วันจะทำให้ดูต่อไปนี้นะคะจะเป็นการทำคลิปแบบนักโฆษณานักการตลาดซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะกับบางช่องและมันอาจจะเข้าใจยากสำหรับบางคนนะคะนี่ก็คือทฤษฎีหรือแนวทางในการทำแบบคลิปโฆษณาที่เราเรียกว่าการสร้างคลิปการสร้างโฆษณาต้องมีสตอรี่บอร์ดดู2คลิปนี้ไว้นะคะองค์ประกอบของการสร้างคลิปและการสร้างสตอรี่บอร์ดเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของการทำคลิปเอาไว้ล่วงหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปอื่นๆต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ